จะเล่นทําค่ะอันนี้วันนี้ก็จะมีคําถามว่าตอนนี้อิสระของอานึกคืออะไรถ้าเทียบกับอิสระที่ผ่านมาเมื่อก่อนอิสระของอานึกตอนนี้เนาะแล้วก็อิสระจากกิเลสตัณหาแหละมากที่สุดเมื่อก่อนกิเลสตัณหามันเยอะกิเลสมันเยอะตัณหามันเยอะอยากได้นู่นอยากได้นี่เนาะก็ทำมาหากินมีอาชีพที่มีเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ญาติพี่น้องก็เยอะค่ะตอนนั้นเราก็ห่วงค่ะแล้วก็ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยก็มันเรียกว่าอะไรนะเรียกว่ามันมีภาระผูกพันเยอะอ่ะมันก็ไม่อิสระเนาะเราก็เป็นห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงบ้านนะมีบ้านก็ห่วงบ้านอีกเงี้ยมีข้าวของเงินทองอะไรก็ห่วงไปหมดแต่เดี๋ยวนี้นะคะหลังจากที่มาได้เรียนรู้จากธรรมะที่ถูกตรงแล้ว ขยับอ่ะขยับ ตอนนี้เราลี้ภัยอยู่ค่ะ พ้นแล้วเป็นอิสระแล้ว หลังจากที่มาได้เรียนรู้ธรรมะที่ถูกตรงจากท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็พ่อครูสัมมนาโพธิลักษณ์นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะปลดสัมภาระวิบากต่างๆได้เยอะค่ะอย่างบ้านเราก็ให้พี่ไปที่ดินอะไรอย่างเงี้ยก็ให้พี่ไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็อย่างพี่น้องอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วเราดูแลจนท่านเสียชีวิตพวกพี่ๆอย่างเงี้ยเขาก็มีครอบครัวมีลูกมีหลานที่เขาต้องรับผิดชอบเราก็ได้แต่สอบถามการเป็นอยู่เนาะแต่ก็ไม่ถึงกับเขาเรียกอะไรไม่ผูกพันเหมือนเมื่อก่อนน่ะแต่เราก็ยังห่วงใยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะความอิสระจากกิเลสพวกที่เราเคยยึดเคยผูกเอาไว้อย่างเคยมีสามีเนาะเขาตายไปแล้วตอนที่เขายังไม่เสียชีวิตก็ได้หย่ากันอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอมาได้เรียนรู้อาจารย์บอกว่าการที่เรามีคู่แล้วเขาไปจากเราก่อนที่เขายังไม่เสียชีวิตน่ะมันเป็นเขาเรียกว่าโชคของเราเลยอ่ะเป็นเหมือนเราได้รับอิสระที่ได้มาบำเพ็ญโดยที่ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ได้รับอิสระมากขึ้นนะคะกิเลสตัณหาอะไรแล้วก็ค่อยลดละไปอ่ะค่ะค่ะก็ภาคเพียรทำกุศลกับหมู่มิตรดีเนี่ยค่ะค่ะเพื่อให้จิตใจเราสมาธิเรามันมีพลังเนาะ ปฏิบัติศีลในหมู่มิตรดีเรานี่แหละค่ะค่ะตอนนี้เราต้องจ้าตอนนี้ก็ลี้ภัยพอดีใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะเอค่ะพอดีเหรอคะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ